สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กีตาร์สยามในช่วงรีวิวอีกครั้งหนึ่งกับผมหนึ่งวินัยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สตูดิโอของร้านสาวอับเบานะฮะวันนี้เราจะมาทดสอบกีตาร์แฮกสตรอมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นว่าไวกิ้งเดอะลุคนะฮะก็หน้าตาดูแจ๊สซี่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาลองดูสเปคคร่าวๆมันกันก่อนแล้วกันโอเคตัวไวกิ้งเดอะลุคตัวนี้ก็บอดี้เป็นอย่างที่เห็นคือมันจะเป็นเซมิฮาโลนะครับเป็นเมเปิลแล้วก็คอเป็นคาเดเรียนฮาร์ดเมเปิลนะครับเป็นเซตเน็คฟิงก็บอกก็ยังใช้วัสดุที่เป็นเรซิเนเตอร์เหมือนเดิมนะฮะตามสไตล์ Hexstorm มีอินเลย์ที่เป็นเพิร์ลสี่เหลี่ยมนะครับเสือที่เดียวนะครับตัวนี้ก็22เฟรตนะฮะ2ฮัมเบอร์กิ้งนะครับตัวฮัมเบอร์กิ้งจะเป็นรุ่น SJ50 นะครับท็อกเกอร์สวิตช์3ทาง2วอลลุ่ม2โทนมีตัวเทรเมโลแบบวินเทจมาให้ด้วยนะฮะหน้าตาก็ดูวัสดุสวยงามดีทีเดียวนะครับก็ลองมาดูเอ้ยลองมาฟังเสียงกันเลยเรียกว่าให้เสียงกลมนวลฟังอบอุ่นนะครับแล้วก็ฟังเคลียร์ดีตอบสนองดีมากนะฮะสะเทือนยอดเยี่ยมสั้นชอบมาที่แก๊ปผสม2ตัวนะครับ
ีทีเดียวนะฮะมาลองที่บริดจ์นะครับสุดท้ายมากนะฮะมาลองเสียงแตกกันดูจากมันเป็นซิมิฮัลโลนะครับเวลาเข้าโดนเสียงดรัมมันอาจจะมีความกลวงนิดนึงแต่มันก็เป็นเสน่ห์ของซิมิฮัลโลอยู่แล้วนะกลับมาลองแค่ผสมนะนะครับสุดท้ายนะฮะก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่ให้โทนแบบซิมิฮัลโลแท้ๆนะครับก็มีความเป็นแจ๊สซี่หรือว่าเล่นบลูส์เล่นฮาร์ดร็อกอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับมีโทนที่ดีมีความหนาแต่มีความชัดนะครับไม่มีเสียงที่แบบก็เรียกว่าอะไรแบบเมโลโทนที่มันทำให้ขุ่นๆแล้วมันไม่พุ่งอ่ะตัวนี้มันก็ยังฟังพุ่งอยู่ว่าน่าจะมาจากฟิงเกอร์บอร์ดที่มันไม่เชิงเป็นไม้ 100% นะฮะเสียงมันคล้ายโรสบูดแต่ว่ามันมีความเขาเรียกอะไรมีความบาลานซ์ที่คงเส้นคงวาวกว่าไม้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ร้อนตุ้งคนเองมันต้องเชื่อผมมากนะมาลองเองแล้วก็จะรู้ว่ามันน่าสัมผัสนะครับก็เจอกันคราวหน้าวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ